คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ยายหลานเสียชีวิตแล้วที่มันน่าสะเทือนใจก็คือคุณยายท่านนี้ชื่อว่ายายสมานแกถูกลูกแกเนี่ยนะครับฆ่าปาดคอส่วนเด็กอีกคนนึงเป็นเด็กน้อยชื่อว่าน้องไนท์คุณผู้ชมครับน้องไนท์อายุ5ขวบถูกลุงตัวเองเอาไม้หน้าสามตีคือเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมครับตอนที่ทางเจ้าที่เขาได้รับแจ้งคือมันมีเรื่องช็อกซ้อนช็อกเพราะว่าคุณผู้ชมลองดูตัวบุคคลที่เราขึ้นภาพให้ดูนะครับคือตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับน้องไนท์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นจากในผังรายชื่อน้องไนท์วิ่งไปบอกชาวบ้านบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคุณยายเนี่ยโดนทำร้ายปรากฏชาวบ้านก็เลยวิ่งเข้าไปดูร่างของคุณยายสมานแล้วก็พบว่าคุณยายตายแล้วโดยคนที่ฆ่าเนี่ยชื่อว่านายสมยศสมยศคือลูกของยายนะฮะมันเอามีดปาดคอจนกระทั่งคุณยายเสียชีวิตแล้วในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังไปช่วยคุณยายที่โดนปาดคอชาวบ้านก็รีบออกไปโทรศัพท์หาตำรวจแล้วทิ้งน้องไนท์เอาไว้ในจุดเกิดเหตุปรากฏว่าไอ้คลั่งสมยศคุณผู้ชมฮะมันย้อนกลับมาหาน้องไนท์แล้วมันเอาไม้คมแฝกตีน้องไนท์นะฮะจนกระทั่งน้องไนท์ตายอีกศพนึงคือมันกลายเป็นเรื่องที่ช็อกซ้อนช็อกก็เพราะว่าหนึ่งพอมันฆ่าแม่ตัวมันเองเสร็จชาวบ้านก็มัวแต่ตกใจถูกไหมฮะเลยรีบไปแจ้งตำรวจแล้วปล่อยเด็กอยู่พอเด็กอยู่มันย้อนกลับมาฆ่าเด็กเป็นศพที่สองคุณผู้ชมดูวินาทีตอนจับในสมยศเลยแล้วกันนะฮะขอเปิดภาพเต็มๆให้ดูสักนิดหนึ่งหลังจากเกิดเรื่องตำรวจฮะไปปิดล้อมจับกุมในสมยศนี่ฮะตัวรถที่ไหนมาจับได้เลยจับท่อนกองตำรวจเอาผู้ใหญ่ประพันธ์ไทยไอ้ผู้ชี้มาเอาคนเด็กเอาไอ้ผู้ชี้ของยี่ห้อไฟผู้ประสานให้แล้วล่ะยี่ห้อลุงลุงมาผู้ใหญ่โทษรถโรงพยาบาลน้ำนะโทษรถโรงพยาบาลน้ำไปยังกลางต้มครับนี่คือตอนจับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าก่อนที่เขาจะบันทึกภาพนี้ออกมาเนี่ยตอนเขาไปเจอในสมยศในสมยศกำลังนั่งกราบศพแม่นะฮะแล้วพูดหลอนบอกผมฆ่าแม่แล้วผมฆ่าแม่แล้วตำรวจเลยเป็นลากมันออกมาจากในบ้านเพราะศพคุณยายเนี่ยแกอยู่ข้างในแล้วมันก็นั่งมึนอย่างนี้แหละฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะขออนุญาตถ้าเปิดเทียบเคียงกับภาพจุดเกิดเหตุที่เจอศพยายกับหลาน2ศพคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เนี่ยเราไปติดตามเรื่องนี้คุณผู้ชมเห็นตัวเปื้อนเลือดเลยนะฮะนี่คือตอนคุมตัวแล้วปรากฏเจ้าตัวเหมือนคุยไม่รู้เรื่องวันนี้เองเนี่ยตอนที่ไปล็อกตัวทางด้านในสมยศเนี่ยคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เขาไปเจอไม้คมแฝกแล้วมันมีช่วงนึงไม่แน่ใจมีภาพเห็นมั้ยศพของคุณแม่เค้าเนี่ยอยู่ในบ้านที่เราต้องโมเสสเอาไว้ขอเปิดภาพนี้เต็มๆหน่อยได้ไหมทีมงานมันมีภาพที่ตอนที่เขาไปคุมตัวมันอ่ะแล้วมันนอนเหมือนน้ำลายไหลออกปากตอนแรกนึกว่าตายนะฮะนี่นี่นี่เอาบาลงให้หมดฮะเอาบาลงให้หมดคุณผู้ชมเอาเปิดประเด็นออกไปด้วยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมนี่คือตัวเต็มไปด้วยเลือดแล้วนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเอาไม้งามเข้าไปเนี่ยเพราะกลัวมันจะจู่โจมมันก็บอกผมฆ่าแม่แล้วผมฆ่าแม่แล้วจนในที่สุดตำรวจก็เลยไปล็อกตัวคุณผู้ชมที่แผงอกนี่คือเลือดทั้งตัวนะฮะทีมข่าวลงไปที่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากที่เราลงไปยังจุดเกิดเหตุชาวบ้านเนี่ยเขาล้างเลือดหมดแล้วแล้วตอนที่เราลงไปในพื้นที่เราก็ได้มีการสอบถามเนี่ยนะฮะอย่างทางด้านป้าม้วยป้าม้วยเป็นอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านป้าม้วยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกเอาจริงนะตอนแรกตกใจมากอยู่ๆในสมยศเนี่ยมันตัวเปื้อนเลือดภาพจุดเกิดเหตุที่ผู้สื่อข่าวลงไปที่บ้านครับแม่เขาไปที่เนี่ยบอกกับเราบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยเห็นนายสมยศเดินตัวเปื้อนเลือดวิ่งออกมาชาวบ้านก็รู้ว่านายสมยศเองนะคุณผู้ชมครับมันป่วยจิตเวชแล้วอยู่ๆเนี่ยสักพักหนึ่งอันนี้แค่เพราะเห็นแค่ตัวเปื้อนเลือดสมยศกลับเข้าไปในบ้านแล้วอุ้มร่างแม่ออกมานะฮะโดยตอนนั้นทุกคนรู้เลยว่าโอ้ยคุณยายแกน่าจะตายแล้วแหละคุณผู้ชมฮะตัวเปื้อนเลือดไม่มีใครกล้ายุ่งจนในที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นชาวบ้านน่าจะรีบไปแจ้งตำรวจแล้วเลยลืมไปว่ามีเด็ก5ขวบอยู่ในบ้านคือน้องไนท์ระหว่างชาวบ้านกำลังตกใจวิ่งหนีแล้วไปแจ้งตำรวจมันก็ย้อนกลับไปฆ่าน้องไนท์อีกศพนึงอีกโดยการเอาไม้ตีแล้วฟังเสียงเยม้วยหน่อยฮะเป็นผู้ชายเขาใช่เขากินยาลูกปลาประสาทค่ะใช่ใช่หรือเขาจะขาดยาลูกปลาไม่รู้นะคะไม่ได้เห็นหรอกที่คนเขาเห็นว่ามี
กองทัพนี่คือตอนที่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ที่เขาตลกตกใจเนี่ยนะฮะขนาดเดียวกันมีอีกคนนึงที่วันนี้ทีมข่าวไปคุยด้วยชื่อว่าสุรพีสุรพีเป็นลูกพี่ลูกน้องก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาก็เสียใจมากคุณสุรพีบอกเอาจริงนะไม่น่าลืมเลยว่ามีหลานอีกคนอยู่ในบ้านจังหวะที่คุณสุรพีเนี่ยวิ่งไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมเชื่อไหมสุรพีบอกย้อนกลับมาแค่30นาทีหลาน5ขวบถูกตีตายเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยตำรวจมาถึงนายสมยศก็นั่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอ๋อลืมบอกมันมีอันนึงที่น่าตกใจคุณผู้ชมฮะแต่ว่าผู้สื่อข่าวบันทึกภาพไม่ทันแต่ชาวบ้านเนี่ยคือพี่สุรพีบอกกับเราบอกว่าเอาจริงที่มันสยองขวัญมากกว่านั้นคืออะไรมะตอนที่มันไปอุ้มศพแม่มันออกมาคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าอยู่ๆเขาจับแม่เขาเนี่ยถอดเสื้อผ้าถูกไหมฮะจับแม่ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ล้างเลือดอยู่ๆในสมยศมาไปเอาดอกไม้นะฮะมากราบศพแม่เพราะเหมือนกับพี่กู้ภัยกับพี่ตำรวจเมื่อกี้ที่บอกว่าตอนไปจับมันเนี่ยมันบอกมันฆ่าแม่แล้วมันฆ่าแม่แล้วแต่ชาวบ้านบอกเอาจริงมันไปเอาร่างแม่ออกมาจากในบ้านจับถอดเสื้อถอดผ้าแล้วเอาดอกไม้มากราบตอนนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะรู้ว่าตัวนายสมยศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาจิตเวชแล้วเคยพังบ้านมาก่อนหน้านี้ยังเคยเตือนคุณยายสมานเลยบอกว่ายายจัดการลูกชายแจ้งความไหมเหมือนกับคุณยายเองก็สงสารลูกไม่ยอมแจ้งความในที่สุดลูกก็เลยฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าหลาน5ขวบยายได้ยินเสียงยายบอกว่ามันอาละวาดอีกแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็อ๋อละวาดแล้วก็มีอยู่นิ่งๆสักพักนึงได้ยินเสียงหลานมันร้องไงหลานมันร้องแบบแปลกๆ แล้วมันก็เดินออกมาจากนี่เดินไปขึ้นรถที่เราจอดรถไว้แต่เรายังไม่ได้ดับไปขึ้นรถกระบะเราก็เลยวิ่งมาทางนี้อุ้มหลานคนเมื่อกี้นะมาดูตรงหน้าหลานคนที่โดนฆ่าเหมือนกันเขาก็บอกว่าพ่อเขาฆ่าแม่แล้วแม่นอนก็มองไปก็เห็นกองเลือดอยู่ทางนู้นไงแล้วตอนนั้นคือผู้ก่อเหตุยังไงผู้ก่อเหตุนั่งรถอยู่นั่งรถกระบะเราอยู่เลือดเต็มตัวเลยเราก็ไม่ให้เขาเห็นเราไงเพราะเราก็กลัวไงว่าทำไมเลือดเยอะเราก็เลยวิ่งมาดูในบ้านก็เห็นแต่ว่าฟันแม่แล้วแม่น่าจะตายแล้วแหละแน่นิ่งไปหมดคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกหิ้วศพแม่มาจับถอดเสื้อถอดผ้าเพื่อจะไปกราบขอขมาปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับจริงๆนายสมยศเนี่ยน่าจะมีอาการทางจิตแล้วก็น่าจะติดยามันมีภาพที่นายสมยศตอนปกติเนี่ยนะฮะเขามีเมียมีลูกน่ารักเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยก็นี่ฮะนี่คือตอนปกติแล้วโทษนะฮะถ้าเทียบกับภาพนิ่งตอนที่เจอร่างสมยศวันนี้ที่นอนน้ำลายฟูมปากเนี่ยนะฮะหลังจากฆ่าแม่กับฆ่าหลานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะคือคนละโลกเลยคุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันวันนี้ช่องแปดของเราน้องหยกเพ็ญศิริไปได้คลิปคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาน่าจะมีปัญหาทางจิตจริงๆอ่ะในคลิปตัวนี้เขาอ้างว่าเขามีพลังวิเศษเลียวหูตัวเองได้ลองดูคลิปพลังวิเศษหน่อยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาโคตรมีพลังเลยในการเลียวหูไหนฟังเสียงในคลิปหน่อยสิสวัสดีครับไปถามแน่หยุบเมงลายจ้อยคเนียลือโตดอนดวงอาทิตย์จบข่าวสวัสดีครับครับนอกจากนี้ใช่ไหมมีอีกคลิปหนึ่งไหนลองดูหน่อยนะฮะโดยเบื้องต้นนี่เขาบอกอะไรนะโคมีพลังหรือโคตรมีพลังเทียบกับภาพวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นสภาพนี่คนละเรื่องเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้มีอีกตัวหนึ่งไหมที่บอกที่เขียนวันนี้ผมมีอะไรจะบอกครับผมมีความสามารถพิเศษครับสามารถเลียงหูตัวเองได้ครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับเลียงหูตัวเองได้ครับถ้าอยากเห็นทักมานะครับครับผมสวัสดีครับชมครับนี่คือคนเดียวกันใช่ไหมเข้าใจว่าใน TikTok น่าจะผ่านแอปกับขวามือคือตัวจริงๆนะฮะคนละเรื่องเลยสภาพขวามือนี่น่ากลัวมากซ้ายมือนี่คือยังหล่อเลยเนี่ยนะฮะจะเลียหูเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้ชาวบ้านเองเนี่ยคือที่เขาไปเห็นนายสมยศนอนน้ำลายฟูมปากภาพที่เขานอนล้มปุ๊บไปหลังจากฆ่าแม่ฆ่าหลานคุณลุงสุวรรณใช่ไหมแกเป็นคนเห็นภาพนี้แกว่ายังไงบ้าง
คือแกบอกว่าเห็นนายสมยศเนี่ยนอนน้ำลายฟูมปากเพราะว่ากรอกยาลงท้องก่อนที่ตำรวจจะมาจับเนี่ยนะคะตายเหรอเออนั่นน่ะสิคะคือทางด้านของลุงสุวรรณเนี่ยแกบอกว่าตอนที่แกขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านแกก็สังเกตเห็นตอนนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยเข้ามาจับแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคลิปจับเมื่อสักครู่แล้วก็ทางด้านนายสมยศก็นั่งเต็มไปด้วยเลือดเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของนายสมยศเนี่ยหลังจากนั้นลุงสุวรรณบอกแกเริ่มนิ่งลงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีน้ำลายฟูมปากเพราะว่าหลังเกิดเหตุเหมือนนายสมยศเนี่ยรู้สึกผิดแล้วก็เลยเอายาระงับประสาท1กำมือค่ะกลืนลงท้องซึ่งตอนนี้นายสมยศเนี่ยน่าจะอาการหนักถึงลงมือฆ่าแม่ฆ่าหลานได้ขนาดนี้ค่ะลูกชายเขามันอะไรสมองไม่ดีอะไรหรือเป็นอะไรเหมือนคนที่ว่าเป็นที่ไปหาหมอประจำอ่ะจิตเวชใช่ผมเห็นว่าฆ่าแม่ฆ่าหลานเขาบอกเขาก่อเหตุยังไงเราพอทราบไม่รู้เลยไม่รู้เลยที่เราเข้ามานี่ตำรวจกำลังทำใช่ตำรวจเขาก็ปิดไม่ให้เข้า